สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนโอ้1 ธันวาคมแล้วนะฮะสวัสดีวันที่1 ธันวาคมนะเพื่อนเพื่อนเพิ่งตื่นจริงๆนะเนี่ยดูสภาพดิเพิ่งตื่นจริงๆนอนรถนะฮะนี่คือที่นอนของไอรีนนะฮะนี่เป็นไงล่ะมันยังแต่เช้าอยู่นะนี่คือที่นอนของไอรีนนะฮะในรถนะฮะในรถจริงๆนี่แหละนี่เห็นไหมคือเราเป็นคนที่แบบว่าเราเป็นคนเตี้ยนะเป็นคนไม่สูงอะแล้วพอเวลานอนในรถอะมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะมันคือแบบหัวสุดนี่หัวยังไม่สุดนะยังเหลือที่เยอะเนี่ยเหลือที่เยอะนะข้างบนเนี่ยนะแล้วก็นอนในรถสวัสดีค่ะ Good morning ค่ะสวัสดีทุกคนเพิ่งตื่นมันก็ตื่นนี่ลีนี่ไม่ได้แบบว่าแบบนั่นนี่คือนอนในรถนะคะนี่นะคะที่นอนนะคะไอรินนอนในรถจริงๆนะนี่นะคะคือแบบว่าเป็นคนเตี้ยเนาะคนแบบว่าตัวไม่ค่อยไม่สูงก็เตี้ยนั่นแหละเป็นคนเตี้ยพอเสร็จแล้วทีนี้พอเตี้ยแล้วแบบว่าพอเวลานอนในรถมันก็จะพอดีเลยเห็นไหมมันก็แบบว่าพอดีอะไรอย่างเงี้ยนอนในรถอะไรเงี้ยนี่นะคะก็ยังไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศการนอนในรถฝากเพื่อนๆมากนักเท่าไหร่เพราะว่าเวลามันฉุกแล้วหุกแล้วก็มันมีเรื่องแบบสุดวิสัยเกิดขึ้นเยอะมากเวลาเราไปเที่ยวนะมันจะเป็นมีเรื่องที่แบบว่านู่นนั่นนี่คือแบบมันเยอะมากเราก็เลยแบบยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยววันหลังถ่ายดูนะว่านอนยังไงอะไรอย่างงี้นี่นะคะที่ยังเหลือนะเนี่ยบนหัวเนี่ยยังเหลือนี่นะคะเพื่อนๆค่ะถึงไอรีนจะนอนในรถนะคะบอกได้เลยว่าอุปกรณ์ครบครันมากนะคะอันนี้คือแก้วกาแฟของดิฉันนะคะเป็นแก้วกาแฟที่แบบว่าเป็นเสียบปลั๊กน้ำร้อนนะในรถนะวันนี้เราตื่นนะเราก็จะกินกาแฟกันคอฟฟี่ไทม์สักหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูนะว่าเราจะชงกาแฟในรถยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ำกันในรถนะจ๊ะทุกคนจ๊ะอันนี้ก็คือปลั๊กนะคะปลั๊กที่เราจะเสียบแก้วกาแฟของเรานะคะเป็นปลั๊กต่อกับรถยนต์นี้แหละจ้าเลือดบ่เลือดบ่มะหึดซวยเนี่ย อันนี้คือแก้วกาแฟของไอรีนเองนะคะนี่นะคะรูเดี๋ยวเรามาเสียบกันเติมน้ำแล้วนะคะก็ปิดฝาแบบนี้จ้ะมาเอื่นมานี่มือบ่อนเฮ็ดฝาคอยหักไหมเอาปลั๊กไปเสียบนี่ปลั๊กไหนเสียบไหมเนี่ยเลื่อนอ่ะเสียบดักอ่ะโล่ไปนะจ๊ะแล้วก็วางนะคะวางนี่ค่ะวางลงไปให้มันหอนแล้วมันก็หอนขับรถเล่นๆชิวๆไปดิฉันก็สินี้คุกกี้อันนี้ก็เป็นคุกกี้นะคะอันนี้เป็นคุกกี้อิหร่านเนียนนะคะช่วงนี้ลดน้ำหนักก็จะแบบว่าดูแลสุขภาพนิดนึงนี่นะคะมันก็จะมีบอกน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ฟังนี้ดีกว่าเว้ยมีภาษาอังกฤษโอ้มันก็อยากแต่ว่าชีวิตไหมโอเคบ่ต้องเบิ่งหรอกบ่ต้องสนใจหูแต่ว่ามันเป็นคุกกี้ลดน้ำหนักได้กาแฟกินแล้วทุกคนนี่แห้งกว่าครับได้กาแฟกินแล้วครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเสียงดังไม่ได้สวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้อยู่ที่
เป็นมาร์เก็ตนะมาร์เก็ตที่เป็นแบบว่าเออมาร์เก็ตบ้านๆนะอยู่แถวทางภาคเหนือของประเทศอิหร่านนะแล้วก็นูชาเหรอนูชาจังหวัดนูชานะฮะวันนี้เราก็พามาเดินแบบมาร์เก็ตแบบว่าสไตล์อิหร่านเนียนเปอร์เซียนแบบว่าเปอร์เซียเออพูดไปแล้วก็งงไปนะตลาดสดเหมือนตลาดบ้านเราทั่วไปตามอำเภออะไรเงี้ยมาดูบรรยากาศมีอะไรกันบ้างนะต่างจังหวัดอิหร่านนะทุกคนมีอะโวคาโดตกลูกละ 7-8 บาท8.80ป่าวะงงกับตัวเองนี่นะคะผลไม้เยอะแยะมากมายมีส้มโอด้วยป่ะอันนี้น่าจะเป็นส้มโอเหมือนบ้านเราแหละส้มโอนะคะมั้งตอนนี้เป็นไม้กวาดนะฮะไม้กวาดสไตล์อิหร่านเนียนนะฮะกวาดพื้นใช้ดีนะเหมือนไม้กวาดบ้านเราก็จะเป็นไม้กวาดอะไรว่าต้นอะไรสักอย่างสมัยก่อนเนาะลืมแล้วบรรยากาศก็คึกคืนเหมือนบ้านเรานะมีผลไม้มีผักสดมีพริกนะคะพริกเผ็ดด้วยนี่มีผักสดเช้าๆนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ 9:00-10:00 คนก็ออกมาจับจ่ายนะใช้สอยที่ตลงตลาดกันนะผู้หญิงเขาก็จะมาซื้อกับข้องกับข้าวกันอะไรนี้นี่นะคะตะกร้าเวลาซื้อผักเราก็แบบว่าใส่ตะกร้าแบบนี้นะคนก็จะมาเลือกเนาะนี่นะคะบรรยากาศก็ไม่แตกต่างจากเมืองไทยเท่าไหร่จริงๆแล้วอิหร่านนะค่อนข้างที่จะเหมือนเมืองไทยมากเลยนะทุกคนนี่นะคะเราควชไปเสียมันซะแล้วคารับหน้าคนมันนี่สั่งเชื่อพี่ว่ากูสรุหอมหอมที่เขาเอามามาผูกแบบนี้เหมือนบ้านเราเลยให้มันแห้งนะคะเป็นมัดๆแบบเนี้ยบอกแล้วว่าอิหร่านเขาก็แบบว่าเออแบบคล้ายๆเมืองไทยเหมือนกันนะเนี่ยส้มจี๊ดอันนี้ไข่บ้านนะไข่สดๆเก็บสดๆเป็นร้านขายเกี่ยวกับพวกมะกอกนะฮะมะกอกดองมะกอกหมักอะไรเงี้ยกระเทียมดองโอ้ยหอมมะคักเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นดอกกระเทียมดองแซ่บบ่คักอันนี้ปลาสุดน่ารักจังเลยมีตลาดป่าด้วยอ
ตลาดป่าคือบ้านเฮาเลยมีป่าเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรนะคะ